จากกรณีถนนทางขึ้นภูทับเบิกแต่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเพชรบูรณ์เกิดดินสไลด์ทำให้ถนนสุดและเกิดรอยร้าวจุดใหญ่เป็นทางยาวกว่า4จุดโดยแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่1ระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลขึ้นไปซ่อมแซมเมื่อวานนี้จนสามารถเปิดให้รถยนต์ใช้เส้นทางนี้ขึ้นลงภูทับเบิกได้ตามปกติล่าสุดเมื่อวันที่1สิงหาคมอาการดินสไลด์และทรุดตัวของถนนทางขึ้นภูทับเบิกหมายเลข2331ตอนโจโวถึงอุทยานภูหินร่องกล้าระหว่างกิโลเมตรที่9บวก350ถึง10บวก650หมู่ที่8บ้านดอยน้ำเพียงดินตำบลบ้านเนินอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ยังพบว่ามีการทรุดตัวและมีรอยร้าวของถนนดังกล่าวเพิ่มขึ้นมาหยุดนอกจากนี้ชาวบ้านที่บ้านดอยน้ำเพียงดินซึ่งอาศัยอยู่บริเวณเหนือรอยทรุดตัวของถนนต่างเกิดอาการผวาและหวาดกลัวหลังจากที่ได้ยินเสียงลั่นหรือทรุดตัวของถนนดังสนั่นและมีแรงสั่นสะเทือนจนน่าตกใจในขณะที่พนักงานของแขวงที่นอนเฝ้าระวังในช่วงคืนที่ผ่านมาถึงกับต้องลงไปนอนตีนเขาหลังจากที่ยินเสียงแผ่นดินเกิดการทรุดตัวจนน่าตกใจเช่นกันในเวลาต่อมานายอลงกรณ์พรมศิลป์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่1และนายปรณิกจิตอารีกุลวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบกรมทางหลวงรวมทั้งคณะเจ้าที่ลงพื้นที่เดินทางไปตรวจสอบกระทั่งพบว่าการสไลด์ของดินและการทรุดตัวของถนนที่ก่อนหน้านี้ซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วยังเกิดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีแนวโน้มที่มวลดินบนเขาภูทับเบิกบริเวณนี้จะหยุดการสไลด์และพบว่าการทรุดของถนนล่าสุดเพิ่มเป็น1เมตรอย่างไรก็ตามหลังการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาทำให้มีความเห็นสั่งปิดเส้นทางขึ้นภูทับเบิกทางหลวงหมายเลข2331โจโวถึงอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าแบบ 100%พร้อมขอความร่วมมือทั้งรถยนต์นักท่องเที่ยวและรถปิกอัพบรรทุกพืชผักของชาวบ้านเลี่ยงไปใช้เส้นทางลงมาเลข12แยกบ้านแยงอำเภอนครไทยแทนจนกว่าจะมีการแก้ไขปัญหาต่างๆจนแล้วเสร็จก็ต้องฝากประชาสัมพันธ์แล้วกันนะครับตอนนี้ก็คือจากทางผู้เชี่ยวชาญที่ท่านทิพย์ดีท่านธนีสมบูรณ์ส่งมาผู้เชี่ยวชาญก็ร่วมกับทางเขตนะครับกับท่านบวมาวิเคราะห์ถึงการซุดตัวของถนนเนี่ยก็เกรงจะเป็นมีการซุดตัวเพิ่มขึ้นนะครับจากการฝนตกนะครับตรงนี้เราก็เลยตัดสินใจที่จะปิดเส้นทางนะครับสายภูทับเบิกช่วงกม9ถึงกม10นะครับในส่วนนี้นะครับก็ต้องฝากประชาสัมพันธ์ให้ไปเลี่ยงเส้นทางขึ้นทางภูหินร่องกล้านะครับตรงบ้านแยงนครไทยนะครับแทนนะครับตอนนี้แขวงก็เร่งดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์อยู่นะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยละกันนะครับคิดว่าใช้เวลานานไหมครับก็จนกว่าปัญหาจะแล้วเสร็จนะครับตรงนี้ครับเราก็ต้องเร่งให้เร็วที่สุดนะครับตรงนี้เบื้องต้นตอนนี้เราทำอะไรอยู่บ้างคือเบื้องต้นตรงนี้เราก็จะปรับพื้นที่นะครับในเกลียวของพื้นที่ที่มีการทุกตัวแล้วก็มีการเฝ้าระวังนะครับเรามีกล้องซีซีทีวีในการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็มีการวัดการทุกตัวทุกระยะนะครับเพื่อดูว่ามันจะมีเพลนในการเลื่อนสไลด์เพิ่มเติมหรือเปล่านะครับแล้วก็รวมทั้งคือจะให้ผู้เชี่ยวชาญนะครับดร.ปรณิกในการช่วยในการออกแบบนะครับเดี๋ยวให้ดร.ปรณิกให้ความเห็นนิดนึงครับมันอยู่บนภูเขานะครับแล้วก็น่าจะช่วงนี้ฝนตกหนักนะครับไอ้ดินภูเขาเนี่ยก็อุ้มน้ํานะครับดินเนี่ยถ้าเกิดมีน้ําลงไปเนี่ยตัวมันเองเนี่ยกําลังรับน้ําหนักมันน้อยลงในขณะที่มันก็หนักขึ้นเพราะมันมีน้ํานะครับเลยทําให้มันรับน้ำหนักไม่ไหวเคลื่อนตัวไปนะครับเป็นวงกว้างทำให้คันทางอะไรต่างๆเนี่ยทรุดตัวเสียหายนี้จากการที่เราทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่แถวนี้นะครับที่ทางแขวงนะครับได้วัดการทรุดตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับก็พบว่าคันทางเนี่ยไอมวลดินที่เคลื่อนตัวเนี่ยมีการทรุดตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ณตอนนี้ก็ยังทรุดตัวอยู่นะครับยังไม่หยุดนะครับตอนนี้ก็ประมาณน่าจะเป็นเมตรเกือบเมตรเป็นเมตรแล้วนะครับก็คาดว่าไม่ปลอดภัยนะครับกับผู้ใช้ทางนะครับคิดว่าถ้าในเหตุการณ์แบบนี้น่ากลัวไหมฮะน่าเป็นห่วงไหมฮะในระยะยาวต่อจากนี้ไปถ้าเราปิดเส้นทางไม่มีการสัญจรก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาครับไม่น่าเป็นอันตรายครับถ้าไม่มีผู้สัญจรในระยะยาวนี้ได้วางแบบวางแผนไว้บ้างหรือยังแนวทางการแก้ไขก็ไอ้ตรงที่มันเสียหายไปแล้วก็คงต้องขุดรื้อออกนะครับแล้วก็ก่อสร้างใหม่ทีนี้การก่อสร้างใหม่เนี่ยคงต้องมาวางแผนว่าให้มีการระบายน้ำที่ดีทั้งน้ำผิวดินน้ำใต้ดินนะครับระบบระบายน้ำใต้ดินอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับเดี๋ยวคงต้อง
มีการอาจจะต้องมีการเจาะสำรวจดินหรืออะไรให้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็นำไปประชุมวางแผนเพื่อออกแบบแก้ไขถาวรต่อไปครับ